ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆสำหรับ Rockstar ผลงานเพลงใหม่ของริซ่าราบริสารหรือว่าริซ่าแบล็คพิงค์ที่ปล่อยออกมาครบ24ชั่วโมงก็ทะลุ32ล้านวิวแล้วทำลายสถิติ MV Fortnite Post Malone ของ Taylor Swift เพลงนี้ริซ่าก็ใส่ความอินเตอร์และก็ความเป็นไทยไปเกือบทั้งหมดทั้งภาพรักเคป๊อปไปแบบไม่เห็นเพลงก็เลยทำให้เราแฟนเพลงบางคนก็รู้สึกไม่พอใจที่เพลง Rockstar ไม่มีภาษาเกาหลีเลยสักคำในขณะที่ล่าสุดนักสำนักงานข่าวเกาหลีชื่อดังก็ได้มีการตีกระแสข่าวของริซ่าแล้วก็บอกว่าออกจากวงเคป๊อปไปเป็นอันดับ1แค่ของประเทศไทยงานนี้เราเลนลี่ชื่อแฟนคลับริซ่าไทยและอินเตอร์ต่างก็เดือดกันอย่างมากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นในโลกออนไลน์ในตอนนี้แม่เกาหลีทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลเลยไงเสียหน้าก็บอกทำเป็นปากซามเกาหลีรีบแซงซาแล้วว่าจะกลับมาตายรังที่ไทยก็คือว่ารู้เลยว่ารอเหยียบลิซ่ามากมีเดียเพลย์มาแหละอย่างที่ภาพจำนั่งเขาลงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเกาหลีไม่รู้จักด่าเมืองคำไหนเลยนะจริงๆมันขี้เหยียบกันทั้งปะเลยหมายว่าความคิดเนี่ยโคตรจะเอี้ยมากฮะขนาดน้องมันหลุดจากพวกมันแล้วนั้นก็ยังไม่ไวจะมาถล่มน้องอีกนะเนี่ยคนอิจฉาทำดีสู้เขาไม่ได้จะมีเกาหลีสักกี่คนที่ไประดับโลกรอด